ดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับ11โมงเช้ากับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนที่จะทำการไลฟ์สดนะครับนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะส่งคำถามทุนหลายตัวเข้ามาได้นะครับในเพจของไอร่านะครับในเพจของไอร่าแล้วก็เพจของ Money Channel Money Station นะครับก็ทีมงาน Money Channel นะครับก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับเราจะทยอยตอบให้นะครับวนๆตอบใช่นะครับยังเราจะตอบไปถึงประมาณ 10:30 โดยประมาณนะครับ สำหรับภาพรวมตลาดนะครับวันนี้ก็เมืองนอกไม่มีอะไรรัฐจนลบก็ไม่ค่อยได้สนใจกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนเขาทำนิวไฮเราก็ไม่ได้ขึ้นอะไรกับเขาด้วยนะครับเมืองนอกก็บวกลบๆนะครับมีเมื่อมีเงินเข้ามาเป็นเห็นชัดๆนะครับวันนี้อินโดนีเซียบวกมา 1.6% นะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนฟิลิปปินส์ก็บวกไป 2-3% 3% นะครับก็จะสังเกตได้ว่ายอดฟอเรนเนี่ยหยุดถ่ายแล้วนะครับแค่หยุดถ่ายนี่ก็ถือว่าเป็นกู๊ดดีลแล้วสำหรับในภูมิภาคนี้นะครับกระแสฟันโฟเริ่มหยุดขายกันนะครับเรามาดูค่าเงินกันนิดนึงก็ไม่มีอะไรแต่ว่าโอเคกระแสฟันโฟเริ่มลดลงนะครับเรามาดูของเราเนี่ยตลาดเองนะครับก็พยายามมีรีเวอร์ซัลแพทเทิร์นเกิดขึ้นแล้วนะครับในวันพุธที่ผ่านมานะครับที่เรามาออกนะครับวันนั้นนะครับ9เดือน9บอกแล้วว่าเป็นวันช้อปปิ้งนะครับเขาลดราคาให้เราซื้อนะครับซึ่งก็เป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับขึ้นมาจากสตองซัพพอร์ตอย่างที่เรียนให้ทราบว่าหลุด 1,300 นี่ไม่ได้ซีเรียสหลายคนตกใจโดยส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มันเยอะเลยนะครับว่าล้างพอร์ตไหมล้างพอร์ตไหมอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งพอล้างปุ๊บมันเด้งใส่หน้าเลยนะครับก็เพราะว่า 1,300 มันไม่มีนัยยะสำคัญแล้วหลายคนชอบไปตีเส้นนี้กันนะครับคือการตีเส้นลายเราต้องแอดจัดตลอดเวลาว่ามันใช่หรือไม่ใช่มาตีเส้นนี้ว่าโอเคมันหลุดลงมาแล้วนะครับมันหลุดลงมาแล้วมันก็แต่ว่ามันไม่ได้ไหลปื้ดลงไปนะครับผมเองก็ยังคงคิดว่าน่าจะเป็นเส้นนี้มากกว่านะครับไฮเปอร์เซอร์มันเป็นศิลปะนะครับแล้วแต่มุมมองแต่ว่าเราต้องมองแล้วว่าเราชอบรูปไหนมากกว่ากันรูปนี้มันดูโอเคมันสมเหตุสมผลกว่ามีแท่งเขียวเกิดขึ้นที่สตองซัพพอร์ตในวันที่ทุกคนตกใจนะครับลมเปิดมากระโดดลงแล้วก็ปิดบวกเป็นเขียวนะครับในรูปแบบนี้เนี่ยถ้าปิดเหนือ 1,300 ได้เนี่ยก็จะเป็นไบซิกแนลและยัสซ่านเป็นเทคนิคอลรีบาวด์นะครับแล้วก็หน้าต้านจะอยู่ข้างบนประมาณ 1,336-37 ข้างบนนู้นนะครับจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรเรามาดูเพื่อนบ้านเรานะครับจาการ์ตาเดี๋ยวขอดูคำถามก่อนเยอะไหมถามยังไม่เยอะนะครับครับก็มาดูจาการ์ตาก็ลงแรงนะครับวันก่อนวันนี้สวนกลับเลยนะครับสวนกลับแรงพอสมควรฟิลิปปินส์เนี่ยฟิลิปปินส์ก็เริ่มแพทเทิร์นเดียวกับเรานะครับมีเขียวแรง2วันแล้วก็เริ่มพัก3วันแล้วก็แนวโน้มจะขึ้นต่อได้อีกนะครับก็ภาพรวมก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็เลยไม่ค่อยซีเรียสนะครับตัวนี้มองว่าทยอยสะสมลองดีกว่านะครับแล้วใครมีช็อตอยู่ก็ต้องทำใจแล้วแหละว่ามันไม่น่าลงต่อก็ควรจะปิดลองได้ละนะครับเว้นแต่จะหลุด1,270ลงไปมีข่าวติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยระเว็บ2หรืออะไรก็ตรงนี้ฝากพูดถึงเรื่องโควิดกันนะครับว่าฟังก่อนฟังวิทยุแล้วฟังมันก็ใจชื้นขึ้นนะครับว่าเขาก็ค่อนข้างเข้มงวดนะครับในแง่ของพม่าที่เข้ามาติดประชิดประเทศไทยเลยนะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดนะครับแต่ว่ามีท่านหนึ่งก็มาพูดผมจำชื่อไม่ได้ยินชื่อท่านนั้นนะครับแต่ว่าพูดได้ดีนะครับบอกว่าคนแม่สอดเนี่ยใส่หน้ากากมากกว่าคนไทยนะครับแล้วที่พม่าเนี่ย
เขาเข้มงวดพอสมควรเขากักตัว21วันนะของเรากักตัว14วันนะครับเขาเป็นของมันนิดนะครับแล้วก็ตำรวจก็จะถือไม้เรียวไว้อันหนึ่งเลยใครไม่ใส่หน้ากากที่โดนหวดเลยนะครับเพราะนั้นใจเย็นๆมันไม่ได้น่าตกใจอะไรขนาดนั้นนะครับเขาเข้มมากนะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยทางอย่างชุมชนของแรงงานพม่าอะไรเงี้ยในมหาชัยอะไรเนี่ยเขาก็จะไปรับคนใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าถ้ามีคนใหม่เข้ามาเนี่ยคือถ้าเกิดหลบหนีเข้ามาได้จริงก็หางานทำไม่ได้นะครับเพราะคนงานด้วยกันเองก็จะไม่รับเพราะว่าถ้าเกิดติดขึ้นมานี่โดนกลับบ้านทั้งยวงเลยนะครับแล้วก็นายจ้างเองก็เหมือนกันถ้ารับมาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยปิดร้านยาวเลยนะครับเสียชื่อเสียหายเยอะไม่ง่ายนะครับก็เลยมองว่าโอเคหวังว่าเราน่าจะเอาอยู่นะครับครับคุณสาครครับสวัสดีครับคุณโน้ตนะครับซินเน็ก SYNEYNEX โอ้โอเคขึ้นมาสวยงามมากส่วนเราใส่เส้น25วันยี่ห้าวันมันก็จะยังเป็นอัพเทรนด์อันนี้มันนะครับมันก็จะเป็นอัพเทรนแต่ว่าในแง่ช็อตเทอมเนี่ยมันมีสัญญาณให้ขายนะครับมันมีดับปักวิญญาณ1แท่งมีทวนปักวิญญาณอีก1แท่งไปรอข้างล่างเลย12บาท22บาท30นะครับJCK ช่วงนี้คิดหุ้นเล็กๆนะครับหลายตัวไม่รู้จะโอ้ไม่ต้องถามนะครับภาพมันก็บอกอยู่แล้วก็แค่รีบาวพยายามรีบาวจากเส้น25วันแต่มันจบรอบแล้วแหละขายอย่างเงี้ยนะครับคุณแสงละวีนะครับ JCEก็ดูแล้วเหมือนว่าจะยังยืนเหนือเส้น25วันได้แต่ว่ามีจับปักวิญญาณแท่งนี้แล้วก็เพียบเลยตรงนี้ก็คือตรงนี้มีคนจองกระถินรอขายเพียบนะครับมีออเดอร์อยู่ตรงนี้เยอะมากนะครับแล้วถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยหลุด28เมื่อไหร่ก็จะลงเร็วเลยนะครับก็ไม่สวยนะครับยังคำตอบน้อยตอบให้ตัวหนึ่งนะครับ GGCเรียบร้อยคอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นขาลงไปแล้วพยายามจะรีบาวยืนเหนือ25วันก็ทำไม่ได้แล้วก็ไหลม้วนลงมาอีกแล้วนะครับเดมโก้นะครับก็เหมือนกันแต่ดูไม่ค่อยได้นะครับตัวต้องระวังนิดนึงวอลุ่มมันน้อยความไม่แน่นอนสูงมากมันความไม่น่าเชื่อถือก็สูงด้วยนะครับสำหรับการดูกราฟหุ้นตัวเล็กนะครับคุณปัทมนนะครับสวัสดีครับ IVL ช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะครับหุ้นกลุ่มปีโตโดนกันเกี่ยวกันทุกตัวนะครับโอ้นี่ก็แบบขาลงอะไรชัดเจนขนาดนี้ช็อตเทอมก็รีบาวนะครับแต่ว่าแนวต้านก็อยู่ประมาณ24ต้นๆเองจำแนะนำว่าอาจจะขายสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ยมันชนเส้น25วันแล้วก็ล่วงสัญญาณชัดเจนนะครับเป็นขาลงแบบยังหาบัตท็อปไม่เจอนะครับ BJC ก็ไซเวย์นะครับไม่มีอะไรถือได้นะครับถือว่าตรงนี้อยู่ที่บริเวณสตองซัพพอร์ตแล้วแต่ว่ายังมีสัญญาณว่าจะขึ้นนะเพียงแต่ว่าถืออยู่ถูกแล้วนะครับคุณอัญชลีซุปเปอร์เมื่อวานมานี่เนาะตัวนี้นะดูกราฟไม่ได้เจ้าเขาแบบ
ชอบสวนเทคนิคอ่ะทำไมเล่นอย่างนี้วันนี้แค่ชั่วโมงเดียววอลุ่มเท่ากับมากกว่าครึ่งหนึ่งของเมื่อวานแล้วนะดูไม่ออกยอมรับว่าดูไม่ออกงบดีเหรอถ้าเพียวเทคนิคเขาอยากขึ้นนะเนี่ยถ้ายืนตรงนี้ได้นะครับยืนตรงนี้ได้ก็อาจจะไปไฮเดิมนะครับที่บริเวณบาทหนึ่งประมาณ1บาทอันนี้เพียวเทคนิคนะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะครับจุดสต็อปลอสก็คือขึ้นมาแท่งเดียวเลย จุดสต็อปลอสก็คือลงต่ำกว่า85ตังค์ก็ถือว่ากราฟสวยนะครับคุณอัจฉรีอันนี้เพียวเทคนิคนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะหมดเดือน9แล้วตัวไหนมีวอลุ่มซื้อลักษณะนี้เนี่ยให้เราดาวสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาซื้อเพราะอะไรหรือเขาเห็นงบแล้วนะครับว่ามันน่าจะดีหรืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นหลักเป็นเทคนิคการดาวนะเทคนิคการดาวระหว่างจะปิดงวดเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีขายหนักๆมาเนี่ยเฮ้ยทำไมมาขายตอนงบจะปิดนะครับคุณธิตาพัฒน์สวัสดีครับภาษาไทยยังสะกดจอกไม่ค่อยเป็นเลยคุณประสิทธิ์นะครับ CWT บายโอ้ตัวนี้เข้ามานานๆตั้งแต่ผมสมัยผมเป็นนักวิเคราะห์ใหม่ๆเลยนะชัยวัฒนาโอมตอบไปตอบมาเนาะดูไม่สวยมันมีดักปักวิญญาณแท่งนี้ก็ดูไม่ออกช็อตเทอมก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับมันสู้กันหน้าดูเลยตกขึ้นตกลงรุนแรงมากนะครับคุณทิตาพัฒน์นะครับท็อปไทยออยล์เหนื่อยใจกับกลุ่มลงกันจริงๆอยากให้สัญญาณขายฟอลไว้นะครับตรงนี้สัญญาณช็อตเทอมมีสัญญาณเป็นบายซิกนัลเกิดขึ้นนะครับเป็นไม่ถึงกับเป็นบายซิกนัลเป็นสัญญาณเทคนิคอลรีบาวนะครับก็อาจจะรีบาวกลับไป40บาทอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ประเด็นก็คือนี่คือเส้นแนวต้าน25วันนะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ากลับไปยืน40ไม่ได้นี่ซีเรียสมากนะครับมันจะเป็นสัญญาณขายแต่ว่าก็ยังจะหวังว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกับตลาดน่าจะเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับก็รีบาวด์รอบหน้าก็40ถึง41บาทนะครับเป็นราคาตรงนั้นนะครับคุณละออรักนะครับPCG ช่วงนี้เติมน้ำมันเนี่ยจะเลือกปั๊มได้เลยนะครับว่าปั๊มไหนแถมน้ำเยอะนะครับช่วงนี้จะแถมกันปั๊มละ2ขวดเลย600บาทนะครับอันนี้ประเด็นก็คือมันสะท้อนถึงในตัวของค่าการตลาดที่มันยังคงสูงมากเขาเลยแบ่งปันกำไรมาให้เรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มปั๊มน้ำมันซึ่งก็เป็นตัวPCG นะครับก็อยู่แถวๆบริเวณแนวรับนะครับอย่างไรภาพรวมวันนี้โดนขายช็อตเทอมอาจจะพักถ้ากำไรนิดนึงขายก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราซื้อแถวประมาณต่ำกว่า18บาทลงมาแล้วค่อยซื้อ
17.5 อะไรเงี้ยนะครับก็มีแก๊ปให้เราทำกำไรหน่อยนึงนะครับครับคุณนิติยาครับสวัสดีครับแบมนะครับก็พยายามจะรีบาวนะครับสำหรับแบมเดี๋ยวดูสัญญาณขายจบแล้วหรือยังก็อาจจะจบในระดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับแบมมันก็คือทาร์เก็ตมันประมาณ 20.6 มันลงมา 21.7 ก็ใกล้เคียงนะก็โอเคแล้วแหละก็น่าจะคอมพีทแล้วนะครับช่วงนี้ก็รอรีบาวนะครับก็รีบาวรอบหน้าคงไม่กลับไปไกลมากนักนะครับเพราะแนวต้านจะอยู่ประมาณ23ต้นๆได้แค่นี้นะครับมันกลายเป็นว่าเศรษฐกิจความคิดของคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย แบมซึ่งเป็นบริษัทบริหารหนี้เนี่ยจะมีหนี้เสียเข้ามาบริหารได้เยอะมากซึ่งก็จริงนะครับแต่จริงครึ่งเดียวคือตอนรับเข้ามาเนี่ยมีให้ลูกหนี้เพียบเลยที่จะมาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนออกไปสิตอนออกยากอ่ะเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ออกยากนะคุณจะมาแก้หนี้ในภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันยากนะครับมันซึ่งมันก็สะท้อนถึงงบควอเตอร์2ที่ผ่านมามันออกมาแย่มากนะครับไคโย 4HA คุณนิติยาเน้นกลุ่มนี้เลยนะกลุ่มไคโยจะเป็นไซเวย์นะครับช็อตเทอร์มพักฐานแล้วก็เดี๋ยวก็ลงซื้อขึ้นขายนะครับลงมาก็แนวรับ7.40 บาทขึ้นไป8.60 บาทประมาณนี้นะครับคุณปุ๊กสุภาสวัสดีครับวิสิตสวัสดีครับคุณวิสิตเซนเทลนะครับเนี่ยผมลุ้นรออยู่เนี่ยว่ารัฐบาลนี้นะทำไมมันเรื่องดีๆทำไมไม่รีบเรื่องเที่ยวด้วยกันหลายๆอย่างมันก็ต้องปรับแอคชั่นนะครับก็คือเงื่อนไขของเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็คือไม่ให้จองโรงแรมในจังหวัดที่เราอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพก็เลยจองกรุงเทพไม่ได้ก็เลยไปจองพัทยานะครับหัวหินหรือนครปฐมอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่จังหวัดเรานะครับตอนนี้ประเด็นก็คือว่าครับปรับเงื่อนไขให้ว่าจองในกรุงเทพได้เนี่ยผมคนหนึ่งเนี่ยก็อยากนอนนะนอนแถวเซ็นทรัลเวิลด์แถวนั้นชิดลมโรงแรมโรงแรมเยอะแยะเลยนะครับก็จะเปลี่ยนสไตล์การเที่ยวก็คือกลางวันก็ไปช้อปปิ้งหาของกินอะไรแล้วเย็นก็นอนไร่น้ำนอนโรงแรมนะครับซึ่งถ้าเที่ยวด้วยกันเปลี่ยนปรับนโยบายอย่างนี้ไปเนี่ยกลุ่มโรงแรมต่างๆเนี่ยจะได้ประโยชน์มากนะครับเซ็นเทลเซ็นทราทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็จะช่วงนี้ลดราคาเยอะมากแกนไฮแอดอะไรเงี้ยนะครับ ERW Elawan ก็จะได้ประโยชน์นะครับเซ็นเทลเองก็น่าจะเล่นข่าวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยกำลังจะอยู่ในช่วงของการรีบาวนะครับคือเขาแกว่งตัวอยู่ระหว่าง23.60 บาทถึง27.50 บาทถ้ามีข่าวนี้ออกมาเนี่ยขึ้นไปได้27แน่นอนเลยนะครับก็ลุ้นมีข่าวให้ลุ้นนะครับคุณชัยชนะ JMT นี่ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ทำกันบ้านนะครับว่าเพิ่มทุนแล้วธุรกิจก็เป็นยังไงเราดูการ์ดมันอยู่นะครับพื้นฐานอันนี้ต้องเจาะเฉพาะลงไปเลยว่าเอาเงินไปทำอะไรบ้างนะครับทำแล้วคือเพิ่มทุนไม่ใช่มีข้อเสียอย่างเดียวนะ ถ้าเอาเงินไปทำประโยชน์ต่อในอนาคตเราก็ถือว่าต้องดูวัตถุประสงค์การใช้เงินนะครับถ้าไปต่อยอดก็โอเคถ้าไปจ่ายหนี้ไม่โอเคนะครับ
เคยมีสมัยก่อนหนังสือพิมพ์มันหนึ่งไม่ได้เอ่ยนามสมัย20กว่าปี30เพิ่มทุนมาไปสร้างโกดังสมัยนั้นนิยมเชื่อไหมว่าตัวไหนเพิ่มทุนซีลิ่ง3ซีลิ่งอ่ะสมัยโบราณนะครับก็เลยสร้างสตอรี่เพิ่มทุนทำอะไรดีเอาไปสร้างโรงงานเลยโกดังเก็บหนังสือพิมพ์ชัยโยตอบไปแล้วนะอันนู้นซูเปอร์คุณขวัญตานะครับ CPR แบมตอบให้แล้วนะครับเยอะทำไมเธอปรับสเกลใหม่แล้วมันยากตรงนี้แต่มันสนุกนะในการสร้างเทรนด์ลายอย่ายึดติดว่าทฤษฎีว่าอย่างนั้นต้องว่าอย่างนี้แต่ก็อย่าแผนหมุนเนี่ยเจอละเอ๊ะใกล้เคียงถ้าเจอรู้แบบนี้เนี่ยก็โอเคสบายใจน่าจะทยอยซื้อสะสมได้นะครับสำหรับตัว CPR นะครับเราไม่พูดถึงเรื่องการเมืองเรื่อง 50% เลยนะครับอันนี้เพียวเทคนิคมันลงมาไอซ์ไลน์เป็นบูลิชไดเวอร์เจนซ์อันนี้สลับสายย่อนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่านสภาพสตรีชอบซื้อหุ้นตอนลงๆเนี่ยตรงนี้จังหวะซื้อละนะครับ CPR นะครับแล้วก็ดาต้าแรกก็อยู่ไกลแล้วนะครับดาต้าแรกก็6475ก็ทำกำไรระยะสั้นได้แต่มันถ้าผ่านได้เนี่ยไปได้ถึง68ตัวนี้สวยนะขอเซฟไว้หน่อยดีกว่าเนี่ยการตีเซลไลน์คนส่วนใหญ่ก็จะแรกๆผมยังตีรูปนี้แต่ก็ได้ผลนะว่ามันจะลงมา62เนี่ยแต่ละรูปมันก็เนี่ยอันนี้หลุดมาตอนนี้โอเคก็เป็นรูปนี้ชัยโยตอบให้แล้วนะครับทีรับเหรอเหล็กตัวนึง TR อยู่จำได้ว่าจบไปแล้วนี่จบแล้วอีฟนิ่งสตาร์ดาปักวิญญาณทวนปักวิญญาณมาครบตระกูลเลยนะครับดูเทคนิคอย่าดูซับซ้อนดูง่ายๆนะครับ IVL ก็ตอบแล้วนะครับยังหาแนวรับไม่เจอนะครับยังเป็นขาลงโอเควันนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วยังไงมาเจอกันอีกทีวันจันทร์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ติดวันหยุดละนะครับแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ